สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบาเบียดัมซิ่งครับพา FC มาชมแมคโครแคทนะครับแคททวิล่านะครับผมนี่น้องใหม่ของปลาเหลานะครับได้มา2คันนะครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวพามาดูไม่ได้รีวิวให้ FC ได้ทุกท่านได้ดูนะครับเนื่องจากว่างานเยอะครับนี่ก็คันนี้จะเป็นแคท303 CR นะครับปลาเหลาซื้อมาทำงานท่อประปานะครับผมนะส่วนคันนี้จะเป็นแคท308 E2 นะครับได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้นะครับรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมนี่ดูช่วงลงช่วงล่างครับช่วงล่างสวยครับช่วงล่างนี่ถือว่าเต็มร้อยมากครับดูโซ่ล้อนำสตือนะครับใหม่ครับล้อลื่นไม่มีแตกนะครับแท็กมียางด้วยครับมียางเรียกยางอะไรนะเวลาเราเดินบนถนนคอนกรีตอ่ะถนนดำอ่ะจะไม่มีรอยเลยครับเพราะว่ามันมียางรองครับนี่สภาพช่วงล่างก็ประมาณนี้ครับดูว่าสวยเอามีบูทตัวนั้นปลาเราเอาไปแยกแซ่ห้องมั้ยออกงานแล้วงานยังงานวันแท้บ่ของแท้ครับมีตัวแยกมาให้ด้วยนะทุกคนนะมีตัวแยกมาให้ด้วยนะเป็นตัวแยกมากับรถเลยนะครับนี่มาสภาพนี้เลยนะครับแคทมีซีนกระบอกรั่วครับก็เปลี่ยนแล้วนะครับมีซีนกระบอกบนรั่ว1ตัวเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับรถก็สภาพบอดี้ประมาณนี้ครับ308 E2 CR นะครับเสียงเครื่องนิ่มๆนะครับให้ดูความสวยความสดของเขานะครับสภาพวิบวับเลยนะครับแคทนะผมช่วงลงช่วงล่างสวยกิ๊กนะครับยังไม่ได้ล้างนะทุกคนนะได้มาก็สภาพนี้เลยนะครับดูน็อตยังเป็นน็อตแคทอยู่เลยครับขนาดน็อตช่วงล่างยังเป็นน็อตแคทอยู่เลยเดิมจ๋าเลยแหละนะครับดูเครื่องไหมเครื่องสวยครับแห้งๆเลยยังไม่ได้ล้างครับกำลังจะเก็บงานกันนะครับแล้วก็พูดอ่ะรถปลาเราเห็นแกรถสภาพนี้แกทำงานได้ทุกคันนะครับนี่จับกุญแจขึ้นสตาร์ทเครื่องไปเลยครับไม่ต้องซ่อมมือสุดใดของปลาเนี่ยเอ้าต้องไปบ่หัวแยกก็ยกไหวบ่ได้ๆนะลงมาเลยแม่นมีแผ่นชิปเนาะบ่นั่นตัวแผ่นชิปบางเนี่ยต้องเอาไปร่วมกันเนี่ยน่ะสลักตัวใดจําได้บ่น่ะแต่อันเดียวกันแหละมั้ยก็แต่แผ่นบางเนี่ยเนาะไม่ยังล่องบ่ล่างไปหัวยักษ์เจ้าไปปลาบอกไปล้างครับล้างเก็บครับคือคิดว่ารุดบ่โอ้ปลาเราเป็นไหนไปข้างในกันนี่มาล่างหู้นี่น้ำสองหู้นี่ไปแล้วครับได้ตัวแยกไปแล้วครับของแท้ครับพี่เราโอ้รถแกมีแต่สภาพดีๆนะครับแกซื้อมามีแต่เห็นแต่ว่าแบบปลุกเสกได้ก็สดนับนี่อย่างคันนี้นี่ถือว่าสภาพสดเลยครับเห็นนะว่าต้องเอามาปลุกเสกก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อพุ่งกีมาใส่คันนี้นะครับแคททาบิล่านะครับแคท308 E2 CR นะครับนี่เป็นรถนำเข้านะครับภาพสวยมากบอดี้เขาไม่มีที่ติเลยนะครับ
ระวังบาดมือเด้อวอลโซล่าล้างก่อนบ่นั่นน้ำมันเอาน้ำมันถูก่อนจะเอาแฟบถูทีหลังล้างออกครับใส่น้ำมันถูก่อนนั่นแหละบ่มีผ่าบ่ผ่าถูน้ำบ่ผ่าถูน้ำเดี๋ยวพาไปชมภายในหน่อยครับภายในหัวเก๋งนะคนเดี๋ยวจะได้ดูความสดของเขาครับนี่ภายในหัวเก๋งครับภาพเรียบร้อยครับรอเจอภายในอู้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับดูสะอาดมากครับภายในสะอาดมากครับดูภาพสภาพโดยรวมก็คือเต็มร้อยเลยนะครับคันนี้ภาพสวยมากครับแทบไม่มีที่ติเลยครับประตูก็นิ่มครับเนี่ยปึ๊บเสียงนุ่มๆเลยห้องแท้เดี๋ยวหามาให้มือหลังมือโปเดี๋ยวใส่แดวแฟบลูกพวกนี้จ้าหน่อยเออเอาไปยังเอาไปทำคนหลายๆไปเลยนะมั่วนั่นน่ะไปเราจะเปลี่ยนปุกี้ที่มาหาตังไก่รถข่อยยายเขาอู้ไปฮะลูกพี่ไม่ต้องไปซอยเพื่อนเปลี่ยนเลยไปเออตบหัวมูนจ้ะนะแตกได้ดิมันได้รับเย็บเลยมายกมือแล้วว่าหันติ๋วหลุดแล้วเนาะโอ้ยยังวะโอ้บ้านเลยวะไปเปลี่ยนบุ้งกี้ครับเตรียมออกงานครับเดี๋ยวเราจะออกงานคู่เลยครับคันนี้เดี๋ยวเอาบุ้งกี้ใหม่มาใส่ครับออกงานคู่เลยนะครับเพราะว่าป๋าแกรับงานเขาเรียกว่าอะไรนะอันเคลียอะไรนะเคลียกำจัดวัชพืชบ่อันคลองน้อยครับคลองน้อยมันสกปรกครับเขามาจ้างให้ไปปุยแบบพวกเศษหญ้าเศษอะไรออกเพื่อให้น้ำเดินทางสะดวกนะครับเพราะว่าข้าวจะตายแล้วนะช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวจัดการให้ครับเดี๋ยวคันเล็กไป2คันเลยนะครับนี่ของแท้ครับพี่น้องของแท้ครับปากสภาพเป็นไงพี่น้องสภาพถูกใจ FC มั้ยครับนี่ตัวนี้รุ่นขนาด8ตันครับเขาเรียกว่าขนาดรถรุ่น8ตันนะครับเอ้าโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เดี๋ยวลำลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ